สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียขณะนี้นะคะทำให้เกิดการตั้งคำถามค่ะว่าจากสงครามตัวแทนจะนำไปสู่สงครามทางตรงเกิดการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะคุยกับดร.รุสตัมหวันซูอาจารย์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับสวัสดีครับจากสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะบางคนเขาก็มองว่าจากสงครามตัวแทนจะนำไปสู่การปะทะทางตรงระหว่างสองฝ่ายนี้อาจารย์มีทัศนะในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับผมการปะทะกันโดยตรงนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็เป็นที่กังวลนะฮะของหลายฝ่ายโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐแล้วก็พันธมิตรเนี่ยได้เปิดฉากนะโจมตีแหล่งอาวุธเคมีนะของซีเรียเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วก็มีความกังวลว่าจะนำไปสู่ความตึงเครียดกับรัสเซียแล้วก็จะนำไปสู่การปะทะกันโดยตรงระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียนะแต่ว่าก็ปรากฏว่าเมื่อมีการถล่มโรงงานอาวุธเคมีอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าทางท่าทีของรัสเซียนะก็มีท่าทีที่ก็นิ่งเฉยนะฮะดูแล้วก็แม้ว่าจะมีเสียงที่ว่าต่อต้านนะฮะแล้วก็มีคำขู่หรือว่าความแข็งกร้าวนะแต่ว่าก็ยังมีที่ท่าทีที่ว่านิ่งเฉยนะฮะเพราะฉะนั้นการปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยดูท่าจะยังเป็นไปได้ยากนะฮะในสถานการณ์ในกรณีของซีเรียครับผมอาจารย์คะทำไมทั้งสองฝ่ายยังมองว่าเป็นไปได้ยากดูเหมือนพลั้งกันทั้งคู่ถ้ารู้ว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งคู่เนี่ยมันทำลายล้างกันมหาศาลแน่แต่ทำไมยังเป็นการพลั้งมือของทั้งคู่อยู่คะอาจารย์ครับผมเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะของสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนโยบายของทรัมป์นะต่อซีเรียเนี่ยก็ดูจะแตกต่างจากกรณีของโอบามานะฮะในสมัยโอบามาเนี่ยสหรัฐอเมริกามีความตั้งใจชัดเจนที่จะโค่นล้มนะฮะทางประธานาธิบดีของซีเรียนะฮะซึ่งก็โดยการสนับสนุนกลุ่มกบฏนะฮะแต่ว่าก็ปรากฏว่าเมื่อรัสเซียเข้ามาในซีเรียในเดือนกันยายนปี2015เนี่ยเกมก็เปลี่ยนไปนะฮะทางรัฐบาลซีเรียก็ยึดพื้นที่คืนได้จำนวนมากนะฮะแล้วก็เมื่อทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เจอในสภาพจริงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะโค่นล้มตัวประธานาธิบดีของซีเรียแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ทำได้ก็คือว่าส่งเลี้ยงหมายความว่าเลี้ยงหรือว่าให้การสนับสนุนนะกลุ่มกบฏเหล่านี้ให้มีพื้นที่ขยายพื้นที่ของตนเองเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็พบว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยควบโดยให้การสนับสนุนทางรัฐบาลซีเรียแล้วก็ได้ครอบครองพื้นที่นะฮะจำนวนมากนะในซีเรียไว้ได้แล้วนะฮะแล้วก็หากว่าจะมีการปะทะกันโดยตรงระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซีเรียเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยน่าจะไม่ปรารถนานะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีศักยภาพทางการทหารเนี่ยที่อยู่ในระดับของมหาอำนาจนะฮะทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะเป็นการสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียมากกว่านะรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าพอใจแล้วนะผลประโยชน์หลักของรัสเซียในภูมิภาคตะวันออกกลางนะตอนนี้คือการรักษาซีเรียไว้ซึ่งรัสเซียก็สามารถรักษาไว้ได้แล้วนะในความคิดของรัสเซียนะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้แล้วว่าก็ไม่สามารถที่จะล้มทางรัฐบาลซีเรียได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยังสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการทำก็คือว่าคงให้ประเทศซีเรียเนี่ยยังอยู่ภายใต้สถานการณ์แห่งความขัดแย้งต่อไปนะฮะอยากจะเรียนว่าผลประโยชน์หลักของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางนะฮะก็เป็นเรื่องของประการแรกก็เป็นการที่ว่าสามารถที่จะแสดงบทบาทนะของมหาอำนาจต่อไปประการที่2คือความมั่นคงปลอดภัยนะของอิสราเอลนะฮะแล้วก็ประการที่3ก็ทรัพยากรน้ำมันนะที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็คิดแล้วว่าสิ่งที่ทำได้ณตอนนี้นะฮะก็คือทำให้ซีเรียมันได้เสรีภาพนะฮะเพราะตราบใดที่ซีเรียได้เสรีภาพเนี่ยเท่ากับว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยก็จะ
มีความมั่นคงปลอดภัยนะเพราะประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลเนี่ยอยู่ในภาวะบ้านสงครามกลางเมืองนะครับไม่มีประสิทธิภาพที่จะมาสู้รบตบมือกับอิสราเอลหรือว่าสนับสนุนนะฮะการสู้รบตบมือกับอิสราเอลณขณะนี้ครับผมอาจารย์คะแล้วการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียขณะนี้ค่ะเราต้องจับตาอะไรต่อไปจากนี้บ้างคะอาจารย์ครับผมต่อจากนี้นะก็ต้องดูท่าทีต่อไปนะว่าทางตะวันตกเนี่ยนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีความจริงจังนะฮะในกรณีของซีเรียเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะแก้เกมเหล่านี้อย่างไรนะในขณะที่ว่าทางกองกำลังของรัฐบาลซีเรียเนี่ยนะฮะยึดคืนพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นทุกวันนะในขณะที่ว่ากลุ่มกบฏที่ว่าสนับสนุนโดยตะวันตกเนี่ยเสียพื้นที่นะมากขึ้นทุกวันนะเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตะวันตกเนี่ยกล่าวหาว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีนะกับประชาชนเนี่ยนะฮะหากว่ามันเป็นจริงตามนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่านะฮะการใช้อาวุธเนี่ยก็ยังคงจะมีอยู่นะฮะในครั้งต่อไปหากว่าจะใช้นะก็สามารถที่มีประสิทธิภาพที่จะใช้ต่อไปแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหากว่าทางตะวันตกเนี่ยนะฮะจะถล่มทางแหล่งอาวุธเคมีนะฮะของซีเรียเนี่ยก็ยังจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำในภายภาคหน้าต่อไปอีกนะฮะในทางนึงอยากจะเรียนว่านะฮะการใช้อาวุธครั้งเนี่ยมันเป็นการใช้อาวุธครั้งที่5นะของซีเรียแล้วนะฮะซึ่งซีเรียก็บอกก็ให้การปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ทำมาเป็นฝ่ายกบฏทำมาแล้วก็แล้วแต่นะฮะหมายความว่าหากว่าทางตะวันตกเนี่ยมีความจริงใจพอนะฮะก็สามารถที่จะใช้มาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้ในการทำลายนะแหล่งอาวุธเคมีชีวภาพนะของซีเรียนะฮะไม่ใช่ว่าในมีพฤติกรรมในลักษณะที่ว่าเลี้ยงไข้ให้มันมีเหตุการณ์เหล่านี้ต่อไปครับผมค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ